เดี๋ยวทำสมาธิกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระตถาคตสอนเรื่องของอานาปานสติหรือก็คืออันเดียวกันกับกายคตาสติภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกเราก็ออกจากสมาธิกันมา
อิทัพพิกเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติอิมัสสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติยะทิทังอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภาโวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชารามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวะเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติอวิชชายะตะเววะอาเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโธภวะนิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชันติเอวะเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโธโหติในกรณีนี้ภิกขุทั้งหลายอริยสาวกปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นอย่างดีโดยแยกคายใจผู้กระทำนี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิ้นคืออวิชชาปัจจัยสังขารทั้งหลายสังขารปัจจัยวิญญาณวิญญาณปัจจัยนามรูปนามรูปปัจจัยสลายตนะสลายตนะปัจจัยผัสสะผัสสะปัจจัยเวทนาเวทนาปัจจัยตัณหาตัณหาปัจจัยอุปาทานอุปาทานปัจจัยภพภพปัจจัยชาติชาติปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเกิดขึ้นเป็นอันว่าทั้งหมดกองทุกข์เกิดได้มีอวิชชานั้นนั่นเทียวไม่เหลือจางคลายดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับสลายตนะดับสลายตนะดับผัสสะดับผัสสะดับ
เวทนาดับเวทนาดับตัณหาดับตัณหาดับอุปาทานดับอุปาทานดับภพดับภพดับชาติดับชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะดับสิ้นเป็นอันว่าทั้งหมดกองทุกข์ดับได้มีอิทะภิกขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติในกรณีนี้ภิกขุทั้งหลายอริยสาวกปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นอย่างดีโดยแยบคายใจผู้กระทำอิมัสสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัสสมิงอสติอิทังนโหตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชตินี้ดับนี้ดับสิ้นยะทิทังคืออวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาปัจจัยสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังสังขารปัจจัยวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณปัจจัยนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังนามรูปปัจจัยสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสสลายตนะปัจจัยผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะปัจจัยเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเวทนาปัจจัยตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังตัณหาปัจจัยอุปาทานอุปาทานปัจจยาภวอุปาทานปัจจัยภพภวะปัจจยาชาติภพปัจจัยชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติชาติปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเกิดขึ้นเอวะเมตัสสะเกวลัสสะทุกขกขันธัสสะสมุทโยโหติเป็นอันว่าทั้งหมดกองทุกข์เกิดได้มีอวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธอวิชานั้นนั่นเทียวไม่เหลือจางคลายดับสังขารดับสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธนามรูปดับสลายตนะดับสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธสลายตนะดับผัสสะดับผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธผัสสะดับเวทนาดับเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเวทนาดับตัณหาดับตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธตัณหาดับอุปาทานดับ
อุปาทานะนิโรธาภะวะนิโรโธอุปาทานดับภพดับภวะนิโรธาชาตินิโรโธภพดับชาติดับชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุตชันติชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวลัสสะทุกขกันทัสสะนิโรโธโหติเป็นอันว่าทั้งหมดกองทุกข์ดับได้มี พระพุทธเจ้ามีปัญญามากดังนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยเข้าไปเสพครบคำของพระองค์เราจะได้ปัญญาเกิดมาทำไมเนี่ยมนุษย์เกิดมาทำไมอะไรเป็นเหตุเกิดของคนและอะไรจะเป็นเหตุเกิดต่อไปและจะหยุดการเกิดได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนหมดเลยอย่าปล่อยให้ชีวิตมันล่วงเลยไป พระศาสดาตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เธอทำอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปนะเราคิดว่านานนะ100ปี100ปีเราเนี่ยแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงนะเทวดาใช้เวลาแค่วันกับคืนชีวิตเราหมดไปแล้ว100ปีแป๊บเดียวนะ100ปีของเราแป๊บเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะเท่ากับ50ปีมนุษย์ชั้นยิ่งสูงสูงขึ้นยิ่งนานขึ้นนานขึ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งยิ่งนานขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอย่าประมาทในชีวิตพระผู้มีพระภาคไม่ให้ประมาทต่อความตายเราก็จะได้ขวนขวายในการทำความดีในการทำกุศลทีนี้โยมอยากทำกุศลละโยมบอกว่าโอ้โหตายแล้วมันมีโอกาสไปนรกเนี่ยมากถึง 99.99% เนี่ยแล้วทำยังไงผมจะรอดนะทำยังไงผมจะรอดผมจะแก้กรรมได้ไหมทำกรรมให้สิ้นไปได้ไหมได้เดี๋ยวบอกวิธีให้ง่ายๆไม่ต้องไปนอนในโรงบางสกุลเป็นตายเอาผ้าขาวมาคลุมแล้วสวดสวดสวดแล้วก็อ่ะรอดละนะหรือจ่ายเงินไปซื้อหัวหมูใบสีมีธูปเทียนไปบนบานสารกล่าวสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบูชาลาหูอะไรนี่เราทำกันอุตลุดไปหมดเลยแต่แก้กรรมได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้เธอกำลังเข้าใจผิดนะกำลังเข้าใจเรื่องกรรมผิดพระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาคือยางในพืชอวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังอวิชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตันหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามภพก็เกิดขึ้นกรรมคือผืนนาผืนนาคืออะไรบ้างผืนนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้คือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณของเรานะจิตเราไปคิดเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจัดจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยเรานั่งๆอยู่ในสวนเนี่ยเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องโน้นคิดไปเรื่องนี้นี่วิญญาณออกจากร่างเราไปตลอดนะเกิดดับตลอดสร้างภพใหม่ตลอดเราไม่เคยรู้สัจจะความจริงตรงนี้ก็เลยปล่อยจิตคิดไปเพลินกับความคิดไปเรื่อยๆอนุสัยคือการผูกจิตติดกับอารมณ์ก็เกิดต่อเนื่องพระองค์เรียกอนุสัยตรงนี้เรียกว่าภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอนุสัยคือเครื่องผูกในการสร้างภพและสร้างการเกิดก
การเกิดใหม่ของเราก็จะมีต่อเนื่องเรื่อยๆจบไม่ได้ความเป็นเราเนี่ยมีที่อะไรความเป็นเราเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมีกายไหมทุกคนมีกายแล้วทุกคนคิดว่าตัวเองมีจิตไหมมีอย่างน้อยสองอย่างนะกายยมนั่งเนี่ยจิตอยู่กับกายตลอดไหมไม่ตลอดเรารู้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งเป็นนามธรรมที่วิ่งไปวิ่งมาโผล่ไปตรงนู้นไปตรงนี้เดี๋ยวคิดอดีตเมื่อ10 20 30 ปีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยเคยฝึกไอ้ตัวนี้ไหมเคยจับมันมาอยู่นิ่งๆไหมดังนั้นความเป็นเรามันไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวนะมันมีจิตด้วยแล้วยงคิดว่าร่างกายพังเนี่ยจิตมันจะพังไปด้วยเราจะปล่อยวางความยึดมั่นในจิตไปด้วยอัตโนมัติเหรอฝันไปเถอะนะปรุงแต่งเองนะไม่มีเหตุผลเลยนะอยู่ๆจิตมันเราจะปล่อยวางจิตปล่อยวางนามธรรมได้อัตโนมัติโดยไม่สร้างเหตุอะไรเลยง่ายไปมั้งอย่างนั้นทุกคนก็ไม่ต้องทำอะไรงอมืองอเท้าจบนิพพานเหมือนกันศูนย์เหมือนกันไม่ต้องเกิดใหม่เออดีนะสร้างเหตุต่างกันและจบที่สุญญตาเหมือนกันนะการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งเดียวแล้วไม่มีการเกิดต่อถ้าไม่มีการเกิดต่อไอ้พวกหมูหมากาไก่เด็กทารกเรามันมาจากไหนเนี่ยมันเอาเหตุปัจจัยอะไรมาเกิดเคยคิดบ้างไหมพระศาสดาจึงบอกว่าถ้าเธอเห็นสมุทัยการเกิดเรื่อยๆทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปเราต้องเฝ้าเห็นการเกิดสรรพสิ่งในโลกนี้มันเกิดเต็มไปหมดเลยหมูหมากาไก่มันเกิดมันเอามาจากไหนอ่ะมันมีจิตไหมสัตว์มีมนุษย์ก็มีไหมสัตว์ไหนมนุษย์ไหนเกิดมาแล้วทื่อๆมีแต่ร่างกายไม่มีมันมาจิตด้วยเอาแล้วจิตมันมาจากไหนอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเอาคิดดีๆใช่ไหมนี่คือการเข้าไปเห็นสมุทัยคือการเกิดของโลกเต็มไปหมดเลยสัตว์มนุษย์สารพัดเปรตวิสัยเทวดามีการสร้างการเกิดตลอดเกิดมนุษย์ทั้งโลกกี่พันล้านคนนะมีครอบครัวกี่คนแต่งงานกี่คนมีลูกกี่คนเกิดวันละกี่ร้อยมหาศาลเลยใช่ไหมมันเอาที่ไหนมาผลิตนะเห็นไหมพระองค์เรียกสิ่งนี้ผู้ยึดติดเนี่ยกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเกิดมาแล้วถาวรไหมไม่ถาวรตายอีกพระองค์บอกว่าใครเห็นความดับคือความตายเรื่อยๆทิฏฐิว่าตัวตนจะหมดไปดังนั้นการเห็นสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับมีประโยชน์อย่างนี้จะทำให้สุดโต่งของความเห็นสองอย่างนี้หมดไปคืออัตถิตาและนัตถิตาความเห็นว่าตัวตนมีจริงเที่ยงแท้ถาวรจะหมดไปความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปแต่เพราะเราไม่เข้าไปสังเกตสิ่งนี้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกให้บ่อยๆให้ดีๆไม่โยนิโสมนสิการให้แยบคายทิฏฐิสองอย่างนี้จึงยังคงอยู่เข้าใจไหม พระองค์บอกพระองค์ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนี้พระองค์จึงแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนี้จึงแสดงธรรมดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไล่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งและไล่ลำดับเหตุของการดับไปแห่งสรรพสิ่งที่เรานั่งท่องอยู่ทุกวันนี้แหละนี่แหละที่พระองค์ตรัสรู้นะพระองค์ตรัสรู้หลักการของธรรมชาติว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะดับไป4บรรทัดแค่นี้เองทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ตกอยู่ภายใต้กฎ4บรรทัดนี้เองสิ่งนี้คืออะไรเรานั่งอยู่ในที่นี้มีอายตนะกันทุกคนมั้ยมีอายตนะคืออะไรมีลูกตามั้ยมีหูมั้ยมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจครบใช่มั้ยนี่เรามี6อายตนะ
ในตัวเราและ6อายตนะนี้ย่อมกระทบกับรูปใช่ไหมตาย่อมกระทบรูปหูกระทบเสียงใช่ไหมจมูกดมกลิ่นใช่ไหมลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสนะใจกระทบธรรมลมนะเรียกว่าอายตนะภายนอกใน6นอก6เนี่ยพระองค์เรียกด้วยชื่อเดียวว่าสลายตนะเมื่อมีการมีสลายตนะคือใน6นอก6เนี่ยย่อมมีอะไรย่อมมีการกระทบคือผัสสะหรือสัมผัสนะเสียงอาตมาพูดไปจึงกระทบหูโยมใช่ไหมแล้ววิญญาณไปประดิษฐานที่หูเราการรับรู้จึงมีขึ้นได้พระองค์กำลังอธิบายองค์ประกอบของการรับรู้ของความเป็นตัวเราให้เข้าใจว่าตัวเธอมีอะไรถ้าโยมไม่สร้างเหตุของความเข้าใจตรงนี้ความเชื่อและไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีจะไม่มีทางเข้าใจเหมือนกับโยมจะแก้สมการให้ได้แต่โยมยังไม่เรียนบวกลบคูณหารไม่มีทางแก้ได้หรอกฝันไปเถอะต้องสร้างเหตุก่อนเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีใช่ไหมดังนั้นถ้าโยมทำความเข้าใจอยากรู้ว่าโลกนี้โลกหน้ามีไหมแล้วไม่สร้างเหตุทำความเข้าใจตรงนี้โยมไม่มีทางจนตายก็ไม่มีทางรู้ว่าโลกนี้โลกหน้ามีหรือเปล่าอันเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยเหตุผลแต่ถ้าโยมเข้าใจตรงนี้โยมจะรู้ว่าโลกนี้โลกหน้ามีโดยไม่ต้องมีญาณอย่างรู้เลยมันสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยตรรกะในแบบที่มนุษย์รู้ตามได้นะศาสดาบอกเลยว่าธรรมะนี้ไม่เกินวิสัยของมนุษย์มนุษย์รู้ตามได้นะไม่เกี่ยงกับเด็กไม่เกี่ยงกับแก่เกี่ยงกันที่อินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าโยมไม่ศรัทธาศรัทธาไม่พอโยมก็จะไม่เอาหูมาฟังโยมจะหันไปฟังอย่างอื่นใช่ไหมเวลาโยมไม่มีกำลังที่จะฟังธรรมเนี่ยนั่นคือกำลังของความเป็นอริยะไม่มีแต่ถ้าใครไปพูดเรื่องโลกรูปเสียงกลิ่นรสนะเรื่องบันเทิงโยมจะหูพึงเลยมีกำลังที่จะฟังตาสว่างนะเวลาเราเที่ยวเราตาสว่างยันเช้าแต่เวลาฟังธรรมหลับเรียนหนังสือหลับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพอครูเข้ามาสอนหลับดีกว่าเราไม่มีกำลังนี่คือความอ่อนแอของอินทรีย์คือศรัทธาใช่ไหมเมื่อศรัทธาไม่มีวิริยะความเพียรที่โยมจะไปฟังธรรมไม่มีตามมาแน่นอนนะจะไปฟังทำไมมีประโยชน์อะไรฟังเพลงดีกว่าฟังคอนเสิร์ตดีกว่าดูหนังดีกว่าได้ความสนุกได้สุขเวทนาใช่ไหมพระองค์เรียกผู้นี้ว่าผู้มีอัจฉาสัยน้อมไปในเหยื่อของโลกเขาย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอันเป็นกรรมคุณ5ของโลกพูดกรรมคุณ5พวกนี้มีกำลังนะฟังดีหูพึงคอตั้งเลยเป็นยังไงแต่พอฟังธรรมพวกนี้อ่อนเปลี่ยเพียแรงหมดแรงนะเป็นอย่างนี้นี่คือศรัทธานี่คือวิริยะนี่คือสตินะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่คืออินทรีย์5ของใครอ่อนบรรลุธรรมช้า ของใครแก่บรรลุธรรมเร็วนะดังนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าเด็กหรือแก่เกี่ยวที่อินทรีย์ถ้าอินทรีย์โยมเข้มแข็งเป็นเด็กก็อยากฟังธรรมเช่นเกิดโยมเป็นโสดาบันที่เกิดมาชาติที่4ที่5ความเป็นโสดาบันเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมเสื่อมไม่ได้ดังนั้นโยมเกิดมาในโยมเป็นโสดาบันติดตัวมาเลยเราจะไปเห็นว่าโอ้ยเด็กไม่รู้เรื่องอะไรโสดาบันนี่เลยใช่ไหมเพราะเจอโสดาบันสักตะคาตุปรมังเนี่ยเทเวจามนุสเสจะเกิดเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกิน7คราวเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเด็กๆแล้วก็เกิดชาติที่5ที่6อย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นโสดาบันติดตัวมาแล้วนะคุณธรรมเขานะดังนั้นไม่เกี่ยวกับเด็กหรือแก่นะ
รูปธาตุนี่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สัตตานังผู้เดินมรรคเนี่ยผู้หลงเนี่ยเป็นคนเดินมรรคมันเดินมรรคตลอดเวลาเพราะสุดท้ายของโสดาบันต้องปรินิพพานไม่มีภพที่8สุดจบแค่ภพที่7สุดท้ายใช่ไหมนี่แหละให้เรารู้ว่าเด็กแก่ไม่เกี่ยวเกี่ยวที่อินทรีย์5และโยมต้องสร้างศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังนั้นชาวพุทธทุกคนควรจะตระหนักในความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกะสาวโกเราบอกพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรานะ เราเป็นสาวกผู้ฟังนะแต่เราเอาหูไปฟังคนอื่นนะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเราความเป็นปุถุชนจะฟังมันหมดเลยนะฟังนักคิดนักพูดด็อกเตอร์คนนั้นคนนี้พูดวาทะของรูสเวลล์ลินคอนอะไรโอ้โหประธานาธิบดีนะคนมีชื่อเสียงระดับโลกเราฟังหมดเลยแต่ของพระเจ้าเดี๋ยวก่อนเราจะเดี๋ยวก่อนตลอดเลยก็เลยทำให้ไม่ฉลาดนะไม่เป็นอริยะสักทีถามว่าโยมเรียนจบด็อกเตอร์มา10ด็อกเตอร์เลยให้10ปริญญาเลยแก่เจ็บตายแก้ได้ไหมไม่ได้แต่วันนี้ถ้าโยมโยนิโสมนสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาทให้ดีเพียงอย่างเดียว 1-2 ชั่วโมงนี้โยมแก้ปัญหาความตายได้นะไม่ต้องตายต่อไปทำยังไงพระองค์บอกมาเจริญอาณาปานสติง่ายๆรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยจิตที่มันเคยคิดโน่นคิดนี่เอามารู้ลมซะจับมันฝึกจับจิตมันมาฝึกพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิด มาผูกด้วยเชือกเหนียวอันนี้มี2อุปมานะอุปมาแรกถ้าเราไม่ฝึกมันจะฟุ้งโดยเปรียบเหมือนจับสัตว์6ชนิดเหมือนกันเอาเชือกผูกแล้วมาทำเป็นปมในท่ามกลางจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขจิ้งจอกจับลิงโยมลองนึกตามแล้วจับไอ้สัตว์6ตัวเนี่ยมาผูกนะผูกด้วยเชือกกับตัวมันนะแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาผูกเป็นปมในท่ามกลางเป็นยังไงสนุกละทีเนี้ยจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นอากาศนะงูจะเข้าจอมปลวกสุนัขจะไปเข้าบ้านนะเข้าป่าช้าเข้ามันก็เย่อกันใช่ไหมสัตว์ตัวใดมีแรงมากกว่าก็จะดึงไอ้สัตว์อีก5ตัวลากไปเป็นพวนเลยใช่ไหมนึกภาพแล้วก็สนุกตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะท่านก็อุปมาให้ฟังตาจะฉุดเอาภิกขุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจเธอก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยแงหูจะฉุดเอาภิกขุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังเธอก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยแงใช่ไหมจมูกจะฉุดเอาภิกขุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมเธอก็รู้สึกอึดอัดขยักขยแงเราจะอยากเสพอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่เอาอย่ามาเอาฉันต้องมีคนสรรเสริญอย่างเดียวคนนินทาฉันไม่ได้ยมเลือกได้ไหมในชีวิตว่าไม่มีใครนินทาฉันเลยใครในโลกนี้ไม่ถูกนินทามีไหมไม่มีพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาขนาดไหนยังโดนนินทาเลยคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกถ้ายมไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงยมจะมีแต่ความทุกข์ทุกจากการถูกนินทาทุกจากโลกธรรมทุกจากการเสื่อมลาภเสื่อมยศนะถูกนินทาทุกจากการประสบกับความทุกข์ในใจเนี่ยนี่เรียกว่าใช้ชีวิตไม่เป็นไม่ฉลาดไม่ฉลาดในธรรมะของสัปปุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของอริยะเพราะไม่เคยได้เสพครบอริยะใช่ไหมนี่แหละนั่นคือเราใช้ชีวิตไม่เป็น แต่ถ้าโยมจะใช้ชีวิตเป็นพระองค์ปรับอุปมาใหม่เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วผูกเข้ากับอะไรเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคง
จับงูจับนกจับจระเข้สุนัขจิ้งจอกจับลิงผูกตัวมันเสร็จแล้วเอามาผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักที่มั่นคงเอาผูกกับต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็จะดึงจะเยอะกันเลยใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บไอสัตว์6ชนิดงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปนะกาสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าพอเยอะไปเยอะมาผลที่สุดโยมปล่อยให้มันเยอะทั้งวันหมดแรงไหมหมดแรงแล้วโยมจะเห็นสภาพไอสัตว์6ตัวนี้เป็นยังไงมันก็จะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักหมดสภาพจริงไหมนั่นน่ะเหมือนเขาทรมานช้างป่าเขาก็จะมาผูกกับเสาหลักเลยปึ้งได้ช้างป่ามาเอาดิ้นสะบัดไปผลที่สุดหมอบหมดแรงใช่ไหมจิตเราเหมือนกันนี้คือวิธีการฝึกและอะไรคือเสาเขื่อนเสาหลักของเธอต้องไปวิ่งไปหาต้นจามจุลีเสาหลักที่ไหนไหมไม่ต้องกายเธอนี่แหละกายยคตาสติกายนี่แหละเป็นเสาเขื่อนเสาหลักนะพระองค์บอกกายยคตาสติคือเสาเขื่อนเสาหลักที่ให้จิตมาตั้งอยู่เอาจิตมาผูกกับกายไว้ผูกให้มากให้บ่อยพระองค์บอกว่าให้เธอเจริญให้มากกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานดุจเครื่องนำไปคือเอากายเนี่ยเป็นยานพาหนะดุจเครื่องนำพาเราไปสู่นิพพานเนี่ยกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้อาศัยกายเราเนี่ยให้มันอาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้เน้นย้ำกี่ครั้งเอาจิตอยู่กับกายนะเอากายนะกายนะกายนะเห็นไหมอ่านพระสูตรแล้วต้องคิดตามด้วยใครควรตามด้วยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเน้นย้ำเอาจิตอยู่กับกายเอาจิตอยู่กับกายอีกพระสูตรหนึ่งถ้าจิตเธอหลุดออกจากกายเนี่ยเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดพระองค์อุปมาว่าเมืองหนึ่งมีหญิงงามในชนบทกำลังขับร้องฟ้อนลำบุรุษทั้งหลายอยากดูไหมอยากดูก็จะพากันเดินเข้ามาเดินทางมาเพื่อดูหญิงงามเนี่ยขับร้องฟ้อนลำพระองค์บอกมีบุรุษคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมาดูกับเขาด้วยแต่ให้บุรุษคนนี้ถือหม้อน้ำมันใบหนึ่งที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อโยมลองเอาหม้อมาใบหนึ่งแล้วใส่น้ำมันให้เต็มเปี่ยมเลยนะไม่มีฝาปิดเต็มปากหม้อเลยมันพร้อม6มั้ยมันพร้อม6แล้วให้โยมเดินถือไปเนี่ยประคองไปอีกเมืองนึงเนี่ย แล้วมีบุรุษอีกคนนึงเดินตามโยมไปข้างหลังแล้วถือดาบอันคมกริบด้วยนะแล้วบอกว่าถ้าโยมทำน้ำมัน6แม้เพียง1หยดจะเอามิดดาบฟันคอให้ขาดพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เสร็จพระพุทธเจ้าก็ถามภิกขุสาวกว่าบุรุษคนนี้นะเมื่อเดินประคองหม้อน้ำมันมาเนี่ยจนถึงหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนลำบุรุษคนนี้จะสนใจหญิงงามหรือสนใจหม้อน้ำมันสาวกบอกสนใจหม้อน้ำมันเพราะถ้าพลาดหยดเดียวตายนะพระองค์ก็เลยบอกว่าหม้อน้ำมันเนี่ยเปรียบเหมือนกายยคตาสติถ้าจิตเธอหลุดออกจากกายไปนั่นคือเธอโดนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอขาดตายแล้วจิตไม่อยู่ตรงไหนตรงนั้นคือดับจิตไปตรงไหนตรงนั้นคือเกิดโยมจะเห็นว่าคนที่ฟุ้งซ่านมากมันจะแก่เร็วเพราะกายไม่ได้รับการรักษานะดังนั้นอย่าฟุ้งซ่านถ้ายิ่งฟุ้งยิ่งทำให้กายเนี่ยชำรุดเร็วเพราะกายไม่ได้รับการรักษาเข้าใจไหมนี่เป็นวิธีการรักษากายเป็นการประคองกายไว้ดังนั้นถ้าเราเอาจิตตั้งอยู่กับกายกายจะได้รับการรักษาเหมือนเรือนที่หลังคาไม่รั่วถ้าเรือนหลังคารั่วเนี่ยเวลาฝนตกมา
น้ำฝนจะตกลงตัวเรือนตัวเรือนจะเปียกแฉะมันก็จะเปื่อยได้ง่ายผุพังได้ง่ายร่างกายเราเหมือนกันนะถ้าจิตไม่มาตั้งอาศัยในกายกายจะพังและถ้ากายเราไม่มีจิตเลยตั้งอยู่ตายไหมตายถ้ากายไม่มีจิตตั้งอยู่ตายแน่นอนนะโดยพระองค์เนี่ยบอกพระอนุนให้เปรียบเทียบสัตว์ที่เกิดในครรภ์นะสัตว์ที่เกิดในครรภ์เนี่ยถ้าวิญญาณไม่ไปปฏิทิตังในครรภ์ของมารดาเนี่ยนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาแล้ววิญญาณแตกสลายไปนามรูปปรุงตัวต่อได้ไหมก็ไม่ได้พอปรุงตัวพักหนึ่งมีวิญญาณเข้ามาอยู่แต่วิญญาณแตกสลายไปก็ต้องตายอยู่ดีดังนั้นเนี่ยพระองค์บอกพระอานนท์ว่าอานนท์ให้จำไว้นะนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยของการมีวิญญาณเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนามรูปจะเจริญงอกงามได้เพราะมีวิญญาณไปตั้งถ้าวิญญาณไม่ตั้งที่ใดที่นั้นตายแตกดับดังนั้นให้เราเนี่ยเอาจิตมาอยู่กับกายเรื่อยๆและถ้าเราทำเรื่อยๆอย่างเนี้ยในที่สุดเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานและอมตะธรรมพระองค์บอกเลยว่ากายคตาสติอันชนเราใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเรานั้นไม่หลงลืมได้อมตะแน่นอนวิธีแก้กรรมก็ง่ายๆแบบนี้นะอยู่บ้านนั่งรู้ลมหายใจกรรมสิ้นแล้วไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินทองไม่ต้องไปทำพิธีอะไรพิธีต่างๆเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดไม่ใช่คำสอนของตถาคตเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะดังนั้นถ้าโยมศรัทธาในพระพุทธเจ้าโยมก็เจริญอานาปานสติปล่อยวางพิธีกรรมไม่ต้องไปสนใจไม่มีเครื่องรางของขังของปลุกเสกอะไรที่มันขลังศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลอะไรได้พระเจ้าบอกไม่มีรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์พระเจ้าบอกไม่มีนะน้ำศักดิ์สิทธิ์มาลาดให้คนดีเลวพระเจ้าบอกมันทำไม่ได้หรอกถ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ดูสิลงไปอาบแม่น้ำคงคาบอกว่าขึ้นมาบริสุทธิ์แล้วโยมเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อนะอินเดียเชื่อนะแต่คนไทยบอกว่าถ้าอยู่ในขันเอามาพรมๆเนี่ยดีเห็นนะนี่ก็ลัทธิบูชาน้ำเหมือนกันเห็นนะมันเปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นแหละมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับมิจฉาทิฏฐิพวกบูชาไฟบูชาน้ำบูชาดวงจันทร์บูชาดวงอาทิตย์บูชาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลุกขเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เราก็วิ่งแห่ไปภูเขาคิชกูฏเห็นไหมภูเขาศักดิ์สิทธิ์คนไปเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะไปไหว้นั่งไหว้ภูเขากันเห็นไหมเข้าใจผิดไหมนี่แหละความเข้าใจผิดอยู่กับบ้านแก้กรรมได้ดับกรรมได้ด้วยอานาปานสติไม่เสียตังค์สักบาทหนึ่งไม่เสียเวลาแล้วกรรมดับได้จริงนะแล้วทำอย่างนั้นนะกรรมดับได้ไหมไม่ได้แถมกรรมยังพอกพูนขึ้นคือมิจฉาทิฏฐิพอกพูนขึ้นอกุศลพอกพูนขึ้นคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิตรัสไว้กับคำนี้มีสองอย่างคืออะไรนรกและกำเนิดเดรัจฉานเราไม่เคยทราบว่าถ้าเราไปลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์นี่คติเราคือนรกกำเนิดเดรัจฉานโอ้สองคตินี้ไม่เคยทราบมาก่อนแต่พอมาเจอพระสูตรโอ้งานเข้าเหมือนกันเนาะงานนี้ต้องวัดกันแล้วว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือเชื่อปริพาชกต้องปล่อยวางสักอย่างหนึ่งเพราะเวลาชีวิตเหลือน้อยแล้วไงโยมจะเอาชีวิตโยมไปเสี่ยงกับคำสอนปริพาชกหรือโยมจะเอาชีวิตโยมไปเสี่ยงกับคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้เลือกศรัทธากันเองนะ เดี๋ยวทำสมาธิกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระตถาคตสอนเรื่องของอานาปานสติหรือก็คืออันเดียวกันกับกายคตาสติ
ภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกพยายามตั้งจิตอยู่กับลมหายใจของเราหรือตั้งจิตอยู่กับกายที่เรียกว่ากายคตาสติท่านตรัสว่าลมหายใจก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการที่เรามารู้ลมหายใจ ก็ชื่อว่ารู้อยู่กับกายเหมือนกันการสร้างความระลึกได้ถึงกายจึงชื่อว่าเป็นการสร้างสติสร้างสัมปชัญญะความรู้ตัวขึ้นมาด้วยการไม่เพลินไปกับอารมณ์สุขทุกข์อารมณ์อันเป็นอดีตอนาคต
เป็นผลดีทั้งในทางโลกทางธรรมในทางโลกการงานของเราก็จะสำเร็จผลจะดีไปด้วยเพราะว่าเรามารู้อยู่กับการทำในปัจจุบันของเราการทำในปัจจุบันจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดผลดีในทางธรรมจะเป็นเหตุให้เห็นการเกิดดับของธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นรูปเป็นนาม เป็นเหตุให้เราค่อยๆสามารถปล่อยวางถอนอุปทานความยึดมั่นออกจากธรรมชาติที่เกิดที่ตายออกไปได้เราจึงมาฝึกตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเห็นกายเห็นลมก็เห็นจิตลมหายใจไม่มีความรู้อะไรผู้ที่รู้ลมเข้าลมออกอยู่ก็คือจิตหรือวิญญาณขันธ์ผู้รู้แจ้งรู้สึกได้ต่ออารมณ์ต่างถ้าระลึกได้ขึ้นมาเมื่อใดก็ให้พยายามระลึกถึงกายของเราอันนี้ท่านสรรเสริญว่าจะเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์เข้าถึงอมตะมีความไม่ตายเป็นที่สุดทำความรู้อยู่กับกายของเราอาศัยกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตผู้รู้ของเราพระองค์ให้ใช้กายเป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตให้จิตมารู้อยู่กับกายคือความเป็นปัจจุบัน กายจะเป็นธาตุดินหรือธาตุลมก็ได้ถ้าเราเดินอยู่ก็รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของธาตุดินคือร่างกายถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเรารู้อยู่กับลมหายใจท่านบอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเรารู้ลมก็ชื่อว่ารู้อยู่กับกายเหมือนกันเป็นกายคตาสติ การรู้ลมหายใจจะมีสองธรรมชาติทำงานด้วยกันก็คือจิตผู้รู้ของเรากับลมหายใจลมไม่มีความรู้อะไรใครเป็นคนที่รู้ลมอยู่ขณะที่เรารู้ลมเข้าลมออกเราก็จะเห็นจิตผู้รู้เป็นผู้ที่รู้สึกเฉยๆรู้สึกว่ามีลมเข้าออก ก็ให้เราดูที่ผู้รู้ลมเข้าออกว่าผู้นี้เคลื่อนไปที่ไหนบ้างถ้าผู้นี้เคลื่อนออกจากลมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าให้พยายามอย่าเพลินไปกับอารมณ์อื่นๆให้กลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติ
ก็คือการละนันทิคือความเพลินนั่นเองเป็นธรรมชาติที่จิตจะออกไปรับรู้อารมณ์อื่นออกไปเพลินกับอารมณ์บางครั้งเราจึงคิดในเรื่องอดีตอนาคตเพลินไปท่านก็บอกว่าให้ละความเพลินหรือละนันทิแล้วกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสติซึ่งสัมปชัญญะเป็นการฝึกความระลึกได้ฝึกความรู้ตัวถ้ารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันได้นานๆก็ชื่อว่าจิตเรามีความตั้งใจมั่น ถ้าบุคคลนั้นเห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของจิตหรืออารมณ์ว่ามันมีการแปรเปลี่ยนมีการเกิดการดับก็เรียกว่าผู้นั้นมีปัญญาเห็นสัจธรรมของธรรมชาติว่าธรรมชาติทั้งหลายนั้นมีสมุทัยคือเหตุเกิดมีนิโรธคือความดับการมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติจึงเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปพระองค์จึงตรัสว่าธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้น และเป็นเหตุให้หน้าที่ในปัจจุบันของเรานะก็จะไม่บกพร่องหรือมีความบกพร่องน้อยที่สุดท่านจึงให้เราหมั่นเจริญอานาปานสติหรือเรียกอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าเครื่องอยู่ของพระตถาคตท่านบอกว่าจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีอมตะคือความไม่ตายเป็นที่สุดพยายามทำความรู้อยู่กับลมหายใจของเราด้วยการละความเพลินในความคิดในอดีตอนาคตพยายามตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นเหตุให้เราได้มาซึ่งสติสัมปชัญญะและสมาธิและปัญญาถ้าเราจะทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ท่านก็ให้มาตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันอาศัยกายเป็นเครื่องระลึกอาศัยกายเป็นอุปกรณ์ให้จิตมาตั้งอาศัยถ้ามีเวลาระลึกได้ก็ให้มันระลึกถึงความเป็นปัจจุบันโดยอาศัยกายเป็นฐานที่ตั้งของความรู้ตัวของเราอยู่เสมอๆการมีสติอยู่กับกายชื่อว่าเป็นกายคตาสติเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตเป็นสิ่งที่พระองค์บอกถ้ากระทำให้มากเจริญให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีอมตะคือความไม่ตายเป็นที่สุด
ถ้าเรามีเวลาก็ให้พยายามหมั่นระลึกถึงลมหายใจอยู่เสมอทำความรู้อยู่กับกายของเราอาศัยกายเป็นที่ตั้งของจิตให้จิตผู้รู้มาตั้งมั่นอยู่กับกายดูจิตดูการทำงานของจิตเราให้มันตั้งมั่นอยู่กับกายแล้วมันอยู่ได้ไหมถ้าให้มันอยู่ได้นานๆก็เรียกว่าจิตเรามีสมาธิสร้างสมาธิความตั้งใจมั่นให้เกิดขึ้นได้การสร้างความตั้งใจมั่นในกายให้เกิดขึ้นได้ก็เพื่อจะให้เห็นลักษณะของจิตการทำงานของจิตว่าจิตมีลักษณะอย่างไรทำงานอย่างไรเราก็จะเห็นจิตมีการเคลื่อนไหวไปมาไม่เที่ยงเราก็เริ่มเรียนรู้ลักษณะอาการของจิตไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติที่จิตจะวิ่งออกไปแสวงหาอารมณ์เราก็จะเห็นการแปรเปลี่ยนของตัวจิตการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการเกิดการดับของจิตเห็นการเกิดการดับของอารมณ์เห็นการเกิดการดับของรูปการเอาจิตมาไว้อยู่กับกายจึงมีประโยชน์อย่างมากกิจการงานในปัจจุบันของเราก็จะดีไปด้วยได้ความสงบด้วยได้ปัญญาด้วยเห็นลักษณะอาการของจิตชื่อว่าผู้นั้นทำความเพียรที่ถูกต้องทำความเพียรลงที่จิตให้รู้จักจิตรู้จักอาการของมันรู้จักธรรมชาติของมันการมีสติหมั่นระลึกได้ถึงกายให้จิตผู้รู้ตั้งอยู่กับกายก็เป็นสัมมาสติเป็นสติที่ถูกต้องได้ความเพียรได้สติได้สมาธิอันเป็นสัมมาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องติดตามมาการสร้างสมาธิขอให้เข้าใจว่าสร้างเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาอย่าไปเอาเป้าหมายจากสมาธิแต่ให้สมาธิเป็นเครื่องช่วยให้เกิดปัญญามีสมาธิแล้วทำอย่างไรต่อไปก็คือให้เห็นการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งหลายนั่นเองธรรมชาติอันเป็นรูปธรรมชาติอันเป็นนามธรรมธรรมชาติที่เป็นจิตเป็นอารมณ์ต่างๆให้เรารู้จักให้เราเข้าใจอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้อง
สมาธิจะสงบขนาดไหนก็ได้ขั้นต่ำที่สุดก็คือว่าจิตปราศจากอกุศลจิตไม่คิดไปในทางกามไม่คิดไปในทางพยาบาทไม่คิดไปในทางเบียดเบียนไม่คิดไปในทางยินดียินร้ายนั่นเองลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการเอาจิตผู้รู้มารู้อยู่กับลมว่ามีลมเข้าลมออกแล้วขณะนี้โดยไม่บังคับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรลมปล่อยเป็นธรรมชาตินั่นก็ชื่อว่าจิตเราตั้งอยู่กับกายเป็นอารมณ์ที่พระองค์สรรเสริญว่าเมื่อบุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จะอยู่สถานที่ใดที่ทำงานที่บ้านที่วัดหรือที่ไหนก็ตามถ้ามีความระลึกได้ขึ้นมาก็ให้หมั่นระลึกได้ถึงลมหายใจของเราอยู่เสมอๆพยายามให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอๆเห็นการเกิดการดับการภาวนาก็ทำเท่านี้จะเป็นเหตุแห่งความเจริญในธรรมวินัย ทำความรู้อยู่กับความเป็นปัจจุบันอาศัยกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของสติคือความระลึกได้ที่ท่านเรียกว่ากายคตาสติมีสติระลึกรู้อยู่กับกายให้ผู้รู้เนี่ยจิตของเรามาตั้งมั่นอยู่ที่กายหรือความเป็นปัจจุบันพยายามละความเพลินในอดีตในอนาคตความคิดที่ปรุงไปจะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามหรือถ้าจิตไปรับรู้อารมณ์อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามก็ให้พยายามละนันทินันทิแปลว่าความเพลินละนันทิออกไปซะแล้วกลับมาตั้งจิตผู้รู้อยู่กับกายของเรารักษาความเป็นปัจจุบันเอาไว้อันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติของเราฝึกความระลึกได้ถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันได้นานๆท่านก็เรียกว่าจิตของเรามีสมาธิมีความตั้งใจมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิคือการสร้างความตั้งใจมั่นให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์ที่พระองค์แนะนำก็คือกายของเราเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่กับตัวไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุอุปกรณ์อะไรอาศัยกายเราเป็นเครื่องระลึกของจิตผู้รู้เมื่อจิตตั้งมั่นได้นานๆแล้วนะถ้าบุคคลใดเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตของอารมณ์ในภายใน
ก็เรียกว่าผู้นั้นมีวิปัสสนาญาณก็คือมีปัญญาเห็นความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นมีการดับไปธรรมชาติทั้งหลายมีการแปรเปลี่ยนมีความเป็นอนิจจังมีทุกขังคือความแตกสลายดับไปไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันก็คือมีการแปรเปลี่ยนมีการเสื่อมไปจางคลายไปดับไปในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงของธรรมชาติอันนี้สิ่งที่เราควรเข้าไปสังเกตก็คือกายคือใจของเรานั่นเองกายจิตอารมณ์ของเราให้เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือของมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงนะทุกสิ่งล้วนเป็นตัวตนชั่วคราวขณะที่เราทำสมาธิอยู่กายวาจาก็ไม่ได้ไปผิดบกพร่องอะไรศีลจึงมีครบโดยอัตโนมัติของมันเพราะศีลเป็นการควบคุมกายวาจาไม่ให้ผิดเมื่อขณะนั้นกายวาจาไม่ผิดก็เรียกว่าศีลก็มีอยู่สมบูรณ์ในตัวของมันขณะที่เราตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินะให้จิตผู้รู้อยู่กับกายจึงมีครบทั้งศีลสมาธิและปัญญาในตัวเสร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงว่าธรรมคือสมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้นแม้ตัวพระองค์เองก็ใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เราลองคิดดูว่าท่านเป็นถึงพระพุทธเจ้านะท่านก็ใช้เครื่องอยู่เพียงลมหายใจเข้าออกของท่านเองอาศัยลมหายใจของท่านเองเป็นเครื่องอยู่เป็นการทำให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแก่สาวกทั้งหลายท่านจึงให้คำเรียกอานาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลทั้งหลายการรู้ลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นการรู้กายเหมือนกันเพราะท่านตรัสว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายถ้าเราเคลื่อนไหวก็ให้รู้การเคลื่อนไหวอิริยาบถของเรานะก็ยังชื่อว่าเป็นกายคตาสติเหมือนกันการที่เราทำกิจการงานใดๆถ้าเรามีจิตรู้อยู่กับการงานที่ทำนั้นๆนะก็ชื่อว่าเป็นกายคตาสติเหมือนกันหรือท่านเรียกอย่างว่าจิตอธิษฐานการงานนะท่านบอกกับพระอานนท์ว่าเป็นฐานที่ตั้งของสติได้อีกอย่างหนึ่งเราจึงควรใช้มรรควิธีเครื่องมือให้เหมาะกับสถานภาพของเราเหมาะกับโอกาสของเราว่าขณะนั้นเราทำอะไรอยู่การปฏิบัติการภาวนาจะได้เชื่อมติดต่อกันเป็นสายไปทั้งวันเพราะกิเลสไม่ได้เลือกเวลาเกิดกิเลสไม่ได้เลือกเวลายืนเดินนั่งนอนนะหรือเวลาที่เราจะคอยนั่งสมาธิแล้วกิเลสจะเกิดเวลานั้นเท่านั้นมันเกิดได้ตลอดเวลาท่านจึงให้เรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ให้พยายามรักษาไว้ซึ่งกายคตาสติหรือทรงไว้ซึ่งความเป็นปัจจุบันให้จิตอยู่กับปัจจุบันเอาไว้
เอาความรู้สึกของเรามารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้เพียงว่ามีลมเข้าลมออกในกายของเราความเพียรของเราให้เพียรพยายามที่จะไม่ให้จิตนั้นเพลินไปกับอารมณ์ถ้าเพลินไปแล้วก็ให้พยายามสร้างสติคือความระลึกได้ดึงกลับมาที่กายของเราคือลมหายใจเหมือนเดิมอันนี้เป็นการฝึกสติคือความระลึกได้ฝึกสมาธิคือความตั้งใจมั่นให้เกิดขึ้นสร้างความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนี้จะเป็นเหตุให้งานทางโลกของเราก็ดีไม่บกพร่องไม่ผิดพลาดเกิดข้อบกพร่องน้อยที่สุดและจะเป็นเหตุให้ได้งานทางธรรมคือสติสัมปชัญญะและสมาธิและถ้าผู้ใดเห็นการเกิดดับของอารมณ์ของจิตของกาย ก็เรียกว่าผู้นั้นมีปัญญาเห็นความจริงเห็นสัจธรรมของธรรมชาติถ้าเดินอยู่ก็ให้รับรู้อยู่กับเท้าที่สัมผัสพื้นเช่นขณะเราเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานอาจจะเมื่อยเราก็เปลี่ยนไปเดินก็ให้จิตผู้รู้เราอยู่กับกายเหมือนกันรู้อยู่กับเท้าแต่ละก้าวที่ก้าวไปถ้าจิตหลุดไปคิดในอดีตอนาคตก็ตามก็ให้พยายามดึงกลับมาที่การก้าวเดินของเราแต่ละก้าวให้รู้อยู่เท่านี้ ท่านตรัสว่าเสียงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าความสงบเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รำคาญเสียงรอบข้างภายนอกได้ก็เรียกว่าสามารถเข้าสู่ความสงบในระดับที่หนึ่งเรียกว่าฌานที่หนึ่งจิตปราศจากอกุศลวิตกความคิดที่เป็นอกุศลความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนสามความคิดนี้เป็นอุปสรรคต่อ
การเข้าสู่ความสงบของจิตจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ตามก็ให้พยายามระลึกถึงลมหายใจของเราอยู่เสมออันนี้จะเป็นเหตุให้เรามีสติมีสัมปชัญญะมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจิตรับรู้ขึ้นมาแล้วก็พยายามอย่าให้เพลินต่อไปกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติให้จิตผู้รู้ของเราตั้งไว้อยู่กับกาย อันนี้เป็นวิธีการฝึกสร้างสติฝึกความรู้ตัวขึ้นมาฝึกสร้างสมาธิความตั้งใจมั่นให้มีอารมณ์อันเดียวถ้าจิตเราตั้งมั่นพอสมควรแล้วก็ให้น้อมไปพิจารณาในเรื่องความแก่เจ็บตายเห็นการเกิดการดับของธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามเพื่อให้เห็นสัจธรรมความจริงของธรรมชาติอันนี้จะเป็นเหตุให้เราถอนอุปทานจากธรรมชาติทั้งหลายที่เกิดตายได้ถ้าระลึกขึ้นได้เมื่อไรก็ให้พยายามระลึกถึงลมหายใจของเราระลึกถึงกายของเราอยู่เสมอเดี๋ยวพวกเราก็ออกจากสมาธิกันมา